สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนกรณีการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ พลตำรเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกศสซึ่งที่ประชุมได้รายงานผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่มีการร้องเรียนในประเด็นที่คณะกรรมการสัรหาได้มีประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผอ สพทสังกัดสพทซึ่งเหตุเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประมวลผลคะแนนภาคคอการสัมภาษณ์ผิดพลาดทําให้คะแนนรวมของผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกรายคลาดเคลื่อนส่งผลต่อลำดับที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลง และมีผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าวโดยมีการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินในสองประเด็นได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผอ,อสพทกรณีประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ,อสพทสังกัสดสพ,พ,สพ,พ,พ,พท,พพพท,พพทพพโดยมิชอบ และประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรณีประมวลผลคะแนนคาดเคลื่อนส่งผลให้ลำดับของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ,อสพทเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดังกล่าวได้รับความเสียหาย โดยในประเด็นแรกการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหานั้นผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าสำนักงานกคอสอได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายในเรื่องดังกล่าวแล้วได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่า เกิดความผิดพลาดจากการใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ในการดึงข้อมูลและมหาวิทยายลัยสวนดุสิตก็ได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วคณะกรรมการสัญหาจึงมีประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อโดยระบุใจความสำคัญว่ากรณีมหาวิทยายลัยสวนดุสิตดำเนินการประมวลผลผิดพลาดคลาดเคลื่อน